คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกมใหม่ของค่ายPP นะครับทุกคนชื่อเกมก็จะตามนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนเกมนี้ก็เป็นเกมใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาไม่นานนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแจมสักแค่ไหนนะครับรู้สึกว่าการอัปเดตในรอบนี้ของค่าย PP เนี่ยเกมใหม่ๆเล่นได้ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับทุกคนไม่เหมือนค่ายจ็อกเกอร์เลยอัปเดตเกมใหม่มาทีเกมอื่นๆนี่เล่นแทบไม่ได้เลยนะโอเคก็เดี๋ยวไปดูตารางอาจารย์ก่อนนะครับผมก็จะมีรูปตัวนี้เนี่ยทุกคนแผงสุดนะครับเนี่ยสแกตเตอร์มาได้ทุกช่องนะครับผมเขาไม่ได้เขียนบอกอะ6ตัวขึ้นไปนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีขูนให้ด้วยนะครับทุกคนเกมนี้เอาว่าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้ก็จัดมาอีก500นะครับผมตอนนี้ผมเล่นไปเวลา3ทุ่ม18นาทีนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอาเป็นเบจเจตเลยแล้วกันนะครับทุกคนน่าจะได้อยู่นะไปครับผมช่องก็มองดูมีเยอะดีนะครับทุกคนก็พกตัวน่าจะไม่ยากมากเท่าไหร่นะไม่ได้แหละครับทุกคนก็เบ็ดซีนะครับผมถ้าเป็นสภาพนี้หน้าลายไม่ค่อยเข้ารถรัวๆแบบนี้น่าจะไม่ได้นะเบ็ดหนักๆอ่ะก็ต้องเบ็ดให้บาลานซ์กระทุนนะครับผมเฮ้ยอะไรครับเนี่ยพอรถเบ็ดเข้าได้มา6รอบนะครับทุกคนเดี๋ยวดูกันว่าแจมจะแค่ไหนเข้าที่เบ็ดซีเพิ่มตัวสแกตเตอร์หรอครับเนี่ยแล้วมีกอมาเพิ่มถ้าสแกตเตอร์มากอเพิ่มก็เป็นอะไรเอ่ยก็เป็นมังกรแล้วมังกรอ๋อก็เปลี่ยนเป็นอันนี้แสดงว่ากรอบเยอะก็น่าจะมีโอกาสได้เยอะอยู่นะจบไปที่100นะครับผมก็จะประมาณนี้นะฟรีเกมนี้ไม่ค่อยพิเศษเท่าไหร่นะครับเนี่ยอันนี้ฟรีเกมแล้วเพิ่มไปต่อครับทุกคนเบ็ด7ไม่ดีจัดเบ็ด8ไปนะครับผมผมคิดว่าฟีเจอร์ในฟรีเกมเขาน่าจะมีแพงๆอยู่บ้างเลยครับทุกคนแต่รอบที่เราเข้าก็น่าจะเป็นรอบที่เกลือนะครับผมก็เลยแบบเหมือนไม่ค่อยได้อะไรนะเปิดแต่ละอันก็ค่อนข้างน้อยอยู่นะครับผมเหมือนฟรีเกมเขาจะซุ่มคูณของเบ็ดมากกว่านะครับทุกคนก็เป็นเกมที่คิดว่าอาศัยเบ็ดนะครับทุกคนในโซนเกมนี้นะก็เบ็ดเยอะแล้วก็ได้ไพ่แผงนั่นเองนะครับทุกคนเบ็ดน้อยก็ได้น้อยนั่นเองนะครับผมอ่ะรัวไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนจะเข้าให้ผมอีกรอบหนึ่งไหมครับเนี่ยข้างหลังไม่ค่อยออกเลยเบ็ด3นะครับผมThank you.
ยังไวเลยนะครับเนี่ยหมดแล้วครับทุกคนโอเคก็เรียบร้อยไปตามระเบียบสำหรับเกมใหม่เกมนี้นะครับคลิปนี้ก็โดนไป500นะครับแต่วันนี้พีก็ยังมีในส่วนของกำไรอยู่นั่นเองนะครับทุกคนสำหรับเกมนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายอะไรนะครับหรือว่าผมอาจจะเข้าฟรีเกมไปแล้วยังไม่เห็นฟีเจอร์ที่พีเขาพิเศษมีให้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับทุกคนไว้ก็ค่อยกลับมาย้ำแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับเกมใหม่เกมนี้นะครับผมสำหรับรอบนี้ก็ไม่รอดนะครับทุกคนก็รีวิวตามความจริงนะครับไม่ว่าจะเล่นได้เล่นเสียก็ลงให้ดูตามความจริงนะครับเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เพื่อเป็นความรู้ด้วยนั่นเองนะครับทุกคนก็ไม่ได้มีแต่ได้อย่างเดียวนะครับผมเสียก็มีเยอะนะครับทุกคนโอเคก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ถ้าหากเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็ลืมฝากกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายนะครับทุกคน